แม้ว่าจะไร้ซึ่งมือทั้งสองข้างและขาขวามาตั้งแต่กำเนิดแต่คุณเนทเฉลิมพงษ์ผันผู้ในวัย35ปีที่ต่อสู้ชีวิตมาด้วยความยากลำบากและไม่ย่อท้อต่อความไม่ครบ32ประการของร่างกายซึ่งครอบครัวได้ให้คุณเนทใช้ชีวิตด้วยความปกติเข้าเรียนโรงเรียนปกติเหมือนกับเด็กๆคนอื่นทั่วไปซึ่งตัวของคุณเนทเองก็ไม่เคยคิดว่าเป็นปมด้อยแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้มีความตั้งใจและมีความพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติให้ได้ในช่วงวัย29ปีค่ะคุณเนทได้เริ่มเข้าสู่การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสและได้เป็นคู่หูกับนักกีฬาคนพิการมือหนึ่งของไทยอย่างรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ได้แนะนำเทคนิคและคอยให้กำลังใจจนทำให้วันนี้เฉลิมพงษ์ผันผู้เป็นอีกหนึ่งดวงดาวแห่งเส้นชัยที่มีธงไทยติดที่หน้าอกรับใช้ทีมชาติในกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการประเภทคลาส6ค่ะมีโอกาสได้อ่านข้อมูลของตัวน้องรุ่งโรจน์ธนิยมก็เลยติดต่อกับเขาแล้วก็ไปเจอเขาครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเขาก็เลยพี่ถ้าตีแบบนี้พี่สู้ต่างชาติไม่ได้นะพี่ต้องมัดแขนหรือทำอะไรก็ได้ที่แบบให้ตีแขนเดียวให้ได้แล้วเขาก็ให้วิดีโอต่างชาติมาดูที่เขามีลักษณะคล้ายๆกับเราแล้วเราก็ไปพอนั้นเราก็เก็ตไอเดียว่าเราก็ไปขอหนังเนี้ยมาจากร้านรองเท้าซึ่งเป็นหนังวัวซึ่งจ้างเขาเย็บให้แล้วขึ้นแบบให้แล้วก็เราจะทำยังไงทำติดกับมือแล้วก็เอาเชือกของเท้ามามัดติดกับมือแล้วก็ลองตีกับเครื่องยิงซึ่งยินที่บ้านเขาจะมีเครื่องยิงให้ก็ตีประมาณ3เดือนนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มใช่แล้วกับการที่เราได้จะกลับมาคัดทีมชาติแล้วก็มีโอกาสที่เราจะติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาคัดทีมชาติอีกครั้งเป็นแมตช์อาเซียนพาราเกมที่ประเทศพม่าเมื่อ2ปีที่แล้วครั้งนั้นเราก็คัดติดทีมชาติอย่างตั้งใจแล้วก็พอคัดติดปุ๊บมันก็ได้เริ่มมีแมตช์แข่งเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความรักและความชอบในกีฬาประเภทนี้ครับก็อย่างตัวผมนะครับฝากถึงตัวน้องๆเยาวชนหรือว่าผู้ชมที่ดูนะครับก็อยากให้มองอย่างตัวผมเนี่ยตัวผมเองไม่มีทั้งแขนไม่มีทั้งขาแต่ยังสามารถลุกขึ้นสู้กับสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องจำเป็นว่าคุณจะต้องมาลุกมาถึงมาเล่นกีฬาหรือว่าเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วก็ปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอมันก็จะสามารถเอาชนะมันได้ครับผมเรื่องราวของคุณเนทเฉลิมพงษ์ผันผู้นั้นจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเพื่อสานฝันสร้างกำลังและแรงใจหากว่ามีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากซึ่งทุกๆคนก็สามารถสร้างพลังเหล่านี้โดยเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองค่ะธนุพลหนูนวลถ่ายภาพกนิกาตระกูลสาทีมข่าวช่อง13 Familyรายงาน